ติช่าเล่าความแซ่บหนุ่มสายฝอรับไม่เคยเดทคนไทยอิงฟ้าลั่นอีก10ปีขอเกษียณติช่าเล่าประสบการณ์ความแซ่บหนุ่มสายฝอรับยังไม่เคยเดทหนุ่มไทยไม่เคยกินดาราในวงการอิงฟ้าลั่นอีก10ปีขอเกษียณจากวงการติช่ากันติช่าตัวมัมแห่งความเฟียสที่จะมาถามคำถามแรง18บวกกับอิงฟ้าวราหะล้วงลึกวีรกรรมที่เด็ดที่สุดในรายการ Hello ENGFA หรืออิงฟ้ามหานาเธอสำหรับ EP นี้เพิ่มดีกรีความแซ่บขึ้นไปอีกรับรองว่าแซ่บซีดพร้อมเปิดศึกชิงมงเข้าฉากประชันกันในเดอะเฟสโมเมนต์โดนเข้าห้องดำทั้งคู่ต่างฟาดฟันยิงมุกกันฮากระจายอีกทั้งยังสอนเต้นทเวิร์กกันอย่างสนุกสนานโดยติช่าเริ่มต้นด้วยการยิงคำถามอิงฟ้าถึงวีรกรรมที่เคยทำเด็ดที่สุดซึ่งอิงฟ้าก็ตอบว่าเวลาไปเที่ยวพอกหรึมชอบเช็คเรตติ้งกับเพื่อนมองให้เขารู้ว่าเราชอบส่วนวีรกรรมที่เด็ดของติช่านั้นคือช่าเคยฉี่ในรถเพราะรถติดแล้วมันปวดฉี่มากเลยฉี่ในถุงก๊อบแก๊บเลยจากนั้นติช่าได้เล่าถึงประสบการณ์18บวกกับหนุ่มๆสายฝอว่าผู้ชายประเทศอเมริกาใต้รื่นเริงสนุกสนานมากถ้าผู้ชายแนวยุโรปจะเป๊ะตรงเชื่อใจได้แต่อาจจะน่าเบื่อบางทีแต่เอเชียติช่ายังไม่เคยเดทกับคนไทยและยังไม่เคยกินดาราหรือคนในวงการเลยช่วงท้ายของรายการติช่ายังถามอิงฟ้าอีกว่าภาพใน10ปีข้างหน้าอยากทำอะไรโดยอิงฟ้าเล่าว่าอยากไปเที่ยวต่างประเทศเพราะงานเราแน่นมากถึงปีหน้าเลยก็คิดซะว่าช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยเก็บตังค์10ปีข้างหน้าคงจะเกษียณตัวเองแล้วล่ะคงจะไปเที่ยวต่างประเทศอะไรแบบนี้อยากไปสวิตเซอร์แลนด์มากติดตาม Hello ENGFA ได้ที่ช่องทาง Facebook We Do YouTube We Do วันอาทิตย์เว้นอาทิตย์เวลา 19 นาฬิกา ย้อนมิตรภาพยาวนานแอปทิมพิธาโมเมนต์อบอุ่นอุ้มน้องปีใหม่ตั้งแต่แรกเกิดเป็นภาพน่ารักเมื่อทิมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ถ่ายรูปคู่แอปทักษอรคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองท่ามกลางบรรยากาศการเมืองร้อนระอุหลังการเลือกตั้งซึ่งพรรคที่ได้คะแนนสูงสุดอย่างก้าวไกลต้องพยายามจัดตั้งรัฐบาลให้ได้โดยชาวเน็ตแห่แชร์ภาพที่ทิมพิธาแอปน้องปีใหม่น้องพิพิมร่วมเฟรมกันโดยทิมได้เขียนข้อความว่า Good to see you today ที่มีความหมายว่าดีใจที่วันนี้ได้พบคุณส่วนแอปได้เข้ามาตอบว่าเช่นกันค่ะดีที่พิพิมกับปีใหม่ได้เจอกันด้วยทั้งนี้โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพของทั้งคู่ซึ่งเป็นเพื่อนและรู้จักกันมายาวนานซึ่งทิมพิธาเองก็ได้เดินทางไปร่วมยินดีกับครอบครัวของแอปตั้งแต่คลอดน้องปีใหม่และเมื่อต่ายชุติมาคลอดน้องพิพิมก็ได้พาน้องพิพิมไปหาครอบครัวของแอปและร่วมเฟรมกันอีกด้วยกลายเป็นภาพโมเมนต์ความอบอุ่นของเพื่อนท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึ่มเพราะเคมีที่ดูเข้ากันได้ดีนั่นเองแต่อย่างไรทั้งคู่ก็ได้ออกมาเปิดเผยก่อนหน้าว่าเป็นเพื่อนกันผัวเมียร่ำให้โฮเป็นดีลเลอร์บริษัทอาหารไก่จู่ๆเป็นหนี้7ล้านเหตุไม่แจ้งเพิ่มราคาผัวเมียร่ำให้โฮเป็นดีลเลอร์บริษัทอาหารไก่สุดปังทำยอดขายได้ปีละ90ล้านจู่ๆเป็นหนี้7ล้านเหตุบริษัทไม่แจ้งเพิ่มราคาต่อกระสอบเซลล์ไม่แจ้งให้ทราบเมื่อวันที่22พฤษภาคม66ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนายสมบูรณ์
อายุ49ปีและนางสาวยศพรอายุ45ปีสองสามีภรรยาชาวจังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาว่ากำลังเดือดร้อนและทุกข์ใจอย่างหนักหลังจากเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือดีลเลอร์ขายอาหารสัตว์ไก่ให้กับบริษัทชื่อดังที่นครนายกทำมาเกือบ1ปีทำยอดขายให้กับบริษัทเกือบร้อยล้านจู่ๆกลับเป็นหนี้โดยไม่ทันตั้งใจเหตุเพราะขายอยู่ดีๆบริษัทไม่แจ้งเพิ่มราคาต่อกระสอบทำให้เป็นหนี้เกือบ7ล้านนายสมบูรณ์ชาวจ.อุดรธานีเปิดเผยว่าตนเปิดเพจกลุ่มคนเลี้ยงไก่มาหลาย10ปีต่อมาเมื่อต้นปี2564มีบริษัทอาหารสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกเจ้าของเป็นอดีตนายกสมาคมค้าขายส่งออกแห่งประเทศไทยเพิ่งเปิดโรงงานใหม่ติดต่อมายังตนขอให้ขายอาหารสัตว์ให้โดยจะให้ลูกละ5บาทกระสอบละ5บาทและยอดโปรโมชั่นอีกตนเห็นเป็นช่องทางที่จะทำให้เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้จึงตัดสินใจลองทำดูจากนั้นตนก็นำไปโพสต์กับกลุ่มสมาชิกปรากฏว่าได้ผลตอบรับเป็นอย่างดียอดขายของบริษัทดีมากจากบริษัทที่โนเนมตนทำยอดขายให้กับบริษัทนี้ได้ยอดปีละ90ล้านบาทพอขายมาได้1ปีปรากฏว่าเซลล์ไม่แจ้งการปรับราคาของอาหารสัตว์ให้พวกตนทราบเลยจู่ๆตนก็เป็นหนี้กว่า7ล้านบาทเราก็ตกใจทำไมขายให้อยู่ดีๆเป็นหนี้ถึงเพียงนี้ในเมื่อคุณไม่แจ้งการปรับราคาต่อกระสอบให้เลยผมเลยโทรไปหาเซลล์มีอะไรปิดผมหรือเปล่าเขาจึงเอาใบแจ้งราคาใหม่มาให้จากราคากระสอบละ350บาทเป็น380บาททำแบบนี้ทำให้ครอบครัวลำบากมากยิ่งขายดียิ่งขาดทุนยอมรับผมเครียดมากจากบริษัทโนเนมอาหารสัตว์แห่งนี้ผมทำยอดขายให้ปีละ90ล้านบาทแต่จู่ๆมาเป็นหนี้แบบนี้อยากให้เห็นใจพวกผมบ้างแถมลูกค้าเก่าผมหลายรายเซลล์ยังไปขายตีกินไปติดต่อกับลูกค้าเองนายสมบูรณ์กล่าวนางสาวยศพรเปิดเผยว่าบริษัททำไมทำกับพวกเราอย่างนี้เราซื่อสัตย์ต่อโรงงานเราค้าขายกันมาเป็นปีสามีทำตลาดให้กับบริษัทอาหารสัตว์แห่งนี้มียอดหลายพันตันปีละเกือบ90ล้านเงินที่ลูกค้าโอนมาให้พวกตนตนก็โอนให้บริษัทไปทันทีแม้เราจะได้เครดิต30วันแต่จู่ๆเดือนนกพอ 0.65 บริษัทบอกว่าเราเป็นหนี้7ล้านทั้งที่การปรับขึ้นราคาต่อกระสอบไม่แจ้งเราเลยบริษัทก็โทรมาให้เราใช้หนี้หากไม่มีก็เอาบ้านไปค้ำประกันก็ได้เขาพาไปที่ดินแต่การค้ำประกันบ้านเรื่องหนี้กลับเป็นขายฝากดิฉันโทรไปหาลูกเขยของเจ้าของบริษัทเขาบอกว่าพยายามปิดหนี้ให้ได้อย่าไปฟ้องคนก่อตั้งบริษัททำแบบนั้นชีวิตคุณจะมีปัญหาตอนนี้ตนและสามีเครียดมากจนสามีป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบพูดไม่ชัดอยากจะวิงวอนบริษัทเห็นใจพวกเราบ้างมูลหนี้ที่เราไม่ได้ก่อและทางบริษัทไม่แจ้งการปรับราคาอาหารสัตว์ต่อกระสอบให้เรารู้เลยนางสาวยศพรกล่าวด้านนายพานุมาตรจิตวสินนกุลหรือเฮียเปียกช่วยด้วยเปิดเผยว่าจากการที่ได้มาพูดคุยพบว่าสองสามีภรรยาถูกบริษัทอาหารสัตว์ที่จังหวัดนครนายกหลอกให้ขายอาหารสัตว์พอยอดขายโตและมียอดสั่งเยอะความอยากได้ดันไม่ส่งราคาอาหารสัตว์ให้เขาทราบว่าปรับราคาจู่ๆเขาก็เป็นหนี้อีกทำอย่างนี้ได้ไงมูลหนี้ไม่ได้เกิดจากสองสามีภรรยาเป็นมูลหนี้ที่จะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจการไม่แจ้งราคาปรับขึ้นให้กับดีลเลอร์ทราบและไม่แจ้งการปรับราคาให้เขาทราบเลยคุณมีเจตนาอะไรหรือเปล่าพอนายสมบูรณ์ไปทวงถามจึงแจ้งมาทำให้สองสามีเป็นหนี้โดยไม่รู้เรื่องเงินที่สองสามีได้จากลูกค้าเขาก็โอนให้บริษัทเลยทั้งที่เขาได้เครดิต30วันทำไมบริษัทไม่ทวงว่าเงินไม่ครบแบบนี้มีเจตนาแอบแฝงหรือไม่ความผิดไม่ใช่อยู่ที่ดีลเลอร์แน่นอน
ากถึงเจ้าของบริษัทไปสอบสวนเซลและผู้จัดการมีอะไรเงื่อนงำหรือเปล่าจะโยนภาระหนี้เป็นล้านให้แก่ดีลเลอร์แบบนี้หรือแถมบอกทางสองสามีภรรยาแบบมัดมือชกถ้าอยากค้าขายกันต่อต้องรับมูลหนี้ตรงนี้และให้เขาเอาบ้านไปค้ำประกันแต่ดันเป็นขายฝากและยังเสนอช่องทางจะช่วยปลดหนี้อีก 2% แต่ต้องเป็นลูกค้าใหม่และเซลไปตีกันเอาลูกค้าเก่าเขาไปหมดทำแบบนี้ได้ไงเขาปั้นแบรนด์ของคุณให้จนติดตลาดจากคุณที่เลี้ยงไก่แล้วมาทำอาหารสัตว์จนคนรู้จักแบรนด์คุณต้องถือว่าคุณน้องและสามีเขาทำรายได้ให้คุณปีละเกือบ100 ล้านนอกจากนี้ยังพบว่าดีลเลอร์อีกหลายจังหวัดก็เจอบริษัทโกงแบบนี้ด้วยเรื่องนี้จะพาสองสามีภรรยาชาวจังหวัดอุดรธานีไปร้องสบค.แน่นอน